เจอศพปริศนาถูกสังหารแล้วก็นอนตายอยู่กลางถนนนะคะแล้วปรากฏว่าคนตายเคยเป็นอดีตสมาชิกอบต.ด้วยคุณผู้ชมคนร้ายใช้อาวุธปืนเป็นลูกซองในการจ่อยิงคุณปัจจัยศรีทุมสุขอายุ52ปีเห็นบอกกระสุนปืนลูกซองเข้าที่ลำตัวแล้วก็แขนพรุนทั้งร่างห่างออกไปไม่ไกลเจอรถมอเตอร์ไซค์ของคนตายพลิกคว่ำอยู่แล้วก็เห็นบอกมีถุงผักกับถุงปุ๋ยภรรยาค่ะเล่าว่าสามีเนี่ยไปกรีดยางมาคนเดียวแล้วก็จะนอนที่สวนยางแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรถึงมาโดนยิงนอนคว่ำอยู่ตรงนี้คนเจอศพชื่อคุณกองพัดเขาบอกกำลังพาลูกชายไปเก็บขี้ควายเดินผ่านมาเห็นคุณปัจจัยนอนคว่ำอยู่ตอนแรกนึกว่าแกเป็นลมคุณผู้ชมเข้าไปดูกลายเป็นว่าถูกยิงตายซึ่งตอนที่เห็นเนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วนะคะแต่ไม่เจอว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นใครคาดว่าน่าจะมาแอบซุ่มอยู่บริเวณนี้รอจังหวะที่คนตายเดินผ่านลองฟังเสียงคุณกองพัดคนเจอศพค่ะมาทางนี้ก็เดียวทางนี้นี่คือพ่อกำลังจะกลับบ้านกลับมาแล้วเห็นคนตายนอนอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับแล้วคนตายนี่พ่อรู้จักไหมก็ให้จักแต่เป็นพ่อเอ็มรู้ว่าเป็นพ่อเอ็มครับเขารู้จักกันอยู่ให้จักกันอยู่แล้วจากนั้นทำยังไงต่อพ่อแจ้งตำรวจเลยไงไม่ใช่ไปให้ลูกชายไปเอ็นลูกเมียเรียกลูกเมียเขามาดูครับผมก็ยืนรอลูกคืนมาแล้วก็พบยังกลับคืนซึ่งตอนนั้นน่ะซึ่งตอนนั้นพ่อเห็นน่ะแกเสียชีวิตได้ยังเสียแล้วเหรอเออก็ไม่ทันแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วตอนเนี้ยยังจับมือยิงไม่ได้ว่าใครเป็นคนยิงในส่วนของอดีตอบต.คนนี้แต่เอาล่ะคุณผู้ชมตัดสลับบรรยากาศไปดูที่บ้านของทางด้านคนตายดูหน่อยฮะวันนี้เห็นบอกว่าจังหวะที่มีการนำร่างของคนตายมาถึงภรรยาแล้วก็คุณแม่เห็นบอกว่าพากันกอดคอกันร้องไห้โดยทางด้านของนางห้อยนะฮะแม่ของคนตายมีการนำเงินไปใส่ในโลงแล้วก็มีการพูดกับศพลูกชายตัวเองบอกใครฆ่าลูกกูให้นำมาให้เห็นให้เขาจับให้ได้มันจะได้ไม่ตายฟรีนะลูกคุณผู้ชมฮะนี่คือทางด้านของแม่ของนายปัจจัยนะฮะอดีตอบต.ที่โดนยิงร้องไห้ไปเอาเงินใส่โลงลูกชายไปแล้วมีคนบอกว่าเนี่ยตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ตามความเชื่อนะฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าคุณแม่มีการนำก้านใบบอนไปทาปากของศพคุณปัจจัยคนตายแล้วก็พูดกับลูกชายทั้งน้ำตาเลยเห็นบอกความเชื่อเนี่ยบอกถ้าฆาตกรมีการโดนฆ่าตายแบบเนี้ยแล้วยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เนี่ยให้เอาบอนทาปากตามความเชื่อคือถ้าบอนโดนตัวเนี่ยน้ำยางของบอนมันจะทำให้คันนะฮะสุดท้ายแล้วพอทาไปที่ปากของศพเนี่ยมันจะโดนจิตโดนใจให้ศพมาบอกว่าใครเป็นคนฆ่าแล้วก็มีการตั้งอธิษฐานด้วยนะบอกว่าเนี่ยออกมาบอกหน่อยนะว่าใครเป็นคนฆ่ามันจะได้จับตัวคนร้ายมาให้ได้คุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันเมียของคนตายคุณวิไลลักษณ์ก็มีการเข้าไปพูดกับร่างของสามีที่ไร้ลมหายใจบอกว่าฉันเตือนแล้วอย่าไปโพสต์เดี๋ยวจะตายเพราะปากหมาที่มันเห่าอ่ะมันไม่กัดหมาเนี่ยกัดเนี่ยมันจะไม่เห่าและเดี๋ยวเรื่องเฟซบุ๊กที่มีการโพสต์เดี๋ยวจะไล่ฟังนะฮะแต่เมียบอกว่าเคยเตือนผัวแล้วแล้วคุยกับร่างที่ไร้วิญญาณแบบนี้ฮะหลังจากนั้นเองครอบครัวเองก็มีการทำพิธีเห็นบอกว่าเป็นพิธีพรมศพนะฮะแล้วก็มีการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกันเบื้องต้นหลังจากนั้นเองก็จะมีการนำร่างของคุณปัจจัยคนตายเข้าบรรจุในโรงเย็นนี่คือพิธีของคนพื้นที่ในจังหวัดเลยเห็นวันนี้ผู้สื่อข่าวเรามีโอกาสพูดคุยกับทางด้านแม่ของคนตายฮะคุณยายฮ้อยมีการบอกแบบนี้นะฮะน้องนิวยอร์กถามว่าแม่คิดว่าจริงๆแล้วการตายของคุณปัจจัยเนี่ยมาจากเรื่องอะไรแม่บอกเชื่อเลยนะลูกชายเนี่ยถูกฆ่ามาจากเรื่องเดียวเลยคือปัญหาเรื่องปมที่ดินที่มีความขัดแย้งกันเพราะก่อนหน้านั้นเองลูกชายเคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ดินถึงขั้นคู่กรณีขู่จะฆ่าให้ตายมาแล้วซึ่งในตอนนั้นเองตัวเองยังเคยเตือนลูกเลยนะบอกอย่าไปยุ่งแต่ลูกชายบอกถ้าเขาไม่ตายผมก็ต้องตายอยู่ดีแต่วันนี้เป็นผมที่ตายลองฟังเสียงแม่คนตายดูฮะบอนให้มันออกปากให้มันคันให้มันเว้าออกมากูได้ยิงมันกูได้ฆ่ามันมันว่าเช่นนี้มันเคยมีแล้วมันก็มามอบตัวหลังคนนั้นมันไปบวิตให้มันเป็นเช่นนั้นให้เกงให้เขาจับได้เจ้านายก็ได้ให้ช่วยเหลือได้คนบริสุทธิ์
มันก็เคยช่วยบ้านช่วยเมียงมาถ้าว่าติ๊กกี้ก็ได้มีเราอยู่คุณผู้ชมคะปมเดียวที่มีคือเรื่องของที่ดินเจ้าปัญหาวันนี้เราไปเจอกับภรรยาคุณวิไลรักษ์เขาบอกว่าที่เจ้าปัญหาเป็นที่ดินฝั่งบ้านเขาเองภรรยาบอกว่าที่ดินมันมีประเด็นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเปิดเพจข้อมูลอันนี้ขึ้นมาเต็มๆที่ดินที่บอกเนี่ยคือทางฝั่งของคุณปัจจัยก็ได้ที่ดินจากแม่ยายคือแม่เมียมาเนี่ยทั้งหมด5ไร่เอามาทำกินนะคะทำการเกษตรแล้วก็ปลูกบ้านอยู่ที่5ไร่เนี้ยเป็นที่ที่ยายสุ่มแม่ยายซื้อมา4ไร่อีก1ไร่เป็นที่มรดกที่ตรงนี้น้องสาวของยายสุ่มชื่อว่ายายสินสีเหลืองตอนนี้คือฝั่งผู้ต้องสงสัยที่เป็นคู่กรณีกันยายสินก็ได้ที่มรดกมาเหมือนกัน2ไร่2งานแต่ของยายสินเป็นที่ดินตาบอดคุณสุ่มแม่ยายก็เลยเออสงสารเปิดทางให้น้องสาวได้ใช้เข้าออกตรงกลางระหว่างที่ดิน2ผืนเห็นไหมครับแต่ตอนแรกเนี่ยถนนมันแค่3เมตรยายสินบอกว่ารถเข้าออกลำบากขอขยายเป็น5เมตรได้ไหมฝั่งปัจจัยกับฝั่งของยายสุ่มไม่ยินยอมเพราะบอกว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่มรดกที่ได้มาเนี่ยสีแดงซ้ายมือเนี่ยแค่ไร่เดียวถ้าฉันขยายที่ให้เธออีกเท่ากับว่าฉันเสียเปรียบเธอสิไอ้ที่4ไร่ที่เหลือของฉันฉันซื้อมาด้วยเงินของตัวเองคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ฟ้องร้องกันนะคะจะขอขยายที่ดินทำถนนขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปตั้งแต่ปี2563ฝั่งของยายสุ่มที่เป็นแม่ยายเนี่ยถูกน้องสาวฟ้องร้องขอขยายที่ความกว้าง5เมตรปี66ศาลพิพากษาให้แพ้คดีคือไม่ให้เพราะที่มันเป็นที่ของเขาหลังจากนั้นเห็นบอกว่ามีการขอให้ทนายยื่นฟ้องแบ่งโฉนดที่ดินปี66ปีนี้ศาลรับคำร้องเมื่อช่วงเดือนมกราคมแล้วจะนัดไต่สวนกันคือ24มิถุนายนที่จะถึงนี้นี่คือปมพิพาทเรื่องของที่ดินทั้งหมดคุณวิไลรักษ์บอกว่ายายสินน้องแม่ฉันเนี่ยละโมบโลภมากอยากจะได้ที่ดินเพิ่มขึ้นซึ่งคู่กรณีเองคือตอนแรกบอกว่าเนี่ยไอ้ที่เจ้าปัญหาคือตรงนี้เขาบอกอ่ะถ้าเธออยากจะขยายถนนให้มันกว้างขึ้นเอาที่ดินส่วนไหนมาแลกไหมล่ะเพราะไม่อย่างนั้นฉันก็เฉือนเนื้อฉันฟรีฝั่งนั้นก็ไม่ยอมแลกค่ะสุดท้ายเหตุการณ์ทั้งหมดคือประเด็นนี้แหละคุณวิไลรักษ์บอกเพราะว่าตอนนี้ผู้ต้องสงสัยคือศิลป์น้องแม่กับทองยอดสามีของศิลป์ซึ่งตอนนี้หายตัวไปที่ดินนี่คือที่ดินไม่ย้ายไม่ย้ายเราให้ผู้นี้นี่เฮ็ดแล้วผู้นี้นั่นเป็นเคยเอาให้เมียนี่แล้วทีนี้เกนั้นที่ดินนี่นั่นเพราะว่ายายกับตาซื้อมาบ่แม่นหมุนมังคงเพราะตาเท่าแม่ยายเท่าที่เขาอยากได้นี่ไม่ใช่มรดกแล้วแม่ยายนั่นเอาไปใบนั่นบ่แยกกันเอาไปใส่น้ำพ่อตาว่าพอสักคงซื้อแล้วพี่นี่น้องเหมือนบ่ซื้อเหมือนอยากได้เหมือนละโมบกวนผู้นึงแล้วกวนผู้นึงแต่กวนกันมานี่มัน3ปีแล้วนะคันงามเฮ็ดนาแล้วก็คุ้นกันขึ้นแต่เนี่ยช่วงนี้นี่ก็คือแกมาเฮ็ดนามาซ่องมือแล้วมืออีตายนี่นั่นคือมือที่3อันนี้นั่นเฮ็ดได้ทนปานใดก็42องศาก็บ่ย่านแล้วนะว่าขอให้เจ้าของได้เฮ็ดเปียกบ่ย่างให้ถามอีเห็นถนนนั้นเอี่ยว3เมตรครึ่งแล้ว3เมตรครึ่งแสดงตาดินนี่แสดงว่าคนตายเองมีปัญหาที่ดินของเมียด้วยนะไม่ใช่ของตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็เป็นที่ดินมรดกของแม่ยายใช่ค่ะแล้วก็มีปัญหากับไม่ได้ตัวแม่ยายแต่เป็นพี่น้องของแม่ยายอีกทีนึงอีกแต่เขาบอกมีอยู่บ้านเดียวเลยใช่ไหมมีแค่คู่กรณีแค่คนเดียวเพราะจริงๆเป็นที่ของครอบครัวไงคุณผู้ชมคะแล้วเขาบอกว่าสามีเนี่ยเป็นคนเหมือนกับพลิกฟื้นที่ดินผืนนี้เป็นคนปรับปรุงที่ตรงนี้มาหลายปีคือตั้งแต่แม่ยายบอกเออไปช่วยดูแลหน่อยครับเขาก็ดูแลอยู่คนเดียวเมื่อวานเนี่ยเห็นบอกว่าอุณหภูมิช่วงนี้สูง42องศาเซลเซียสสามีเพิ่งจะขับรถไถไปเกลี่ยหน้าดินอยู่ตรงนี้อยู่เลยไอ้ที่เจ้าปัญหาแล้วเจ้าตัวโพสต์ลงใน Facebook ด้วยนะคะนี่ๆๆภาพสุดท้ายคุณผู้ชมคือทำอยู่คนเดียวแต่ฝั่งนั้นเหมือนอยากจะได้ประโยชน์จากที่ตรงนี้แล้วก็อ้างว่าจะขอขยายถนนวันนี้เห็นบอกเราไปเจอยายสุ่มด้วยตัวต้นเรื่องเลยคุณยายสุ่มอายุ73ปีแล้วด้วยค่ะประเด็นอยู่ตรงที่บอกเมื่อกี้นี้ที่คุณฝ้ายบอกไปที่ดินมรดกปัญหานี่คือภาพก่อนตายนะฮะคุณผู้ชมยังไปเกลี่ยที่ดินอยู่เลยเอาแหละฮะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งแล้วบอกฝั่งนี้เป็นฝั่งที่น่าสงสัยคือฝั่งสีเหลืองขวามือคือทางด้านของนางศิลป์และก็นายทองหยอดสองคนนี้เป็นผัวเมียกันวันนี้เองทองหยอดหายตัวไปปริศนาหลังจากที่ทางด้านคุณปัจจัยตายวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่กระท่อมและก็เป็นบ้านของทองหยอดเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะลองไปดูหน่อยป
รากฏว่าผู้สื่อข่าวเราไปตะโกนเรียกทองยอดปรากฏไม่เจอเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีคนตอบแล้วชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นบอกอ๋อทองยอดเหรอสามีของนางสินใช่ไหมหายไปแล้วนิวยอร์กแล้วก็ไม่เจอตัวเลยฮะก็เลยไปบ้านของสินฮะนางสินเองยอมรับมีปัญหาจริงๆกับทางด้านนายปัจจัยแล้วก็ครอบครัวของยายสุ่มพี่สาวฉันเองเรื่องที่ตรงนี้แหละก็มีปัญหาจริงๆมีปัญหาเรื่องทางเข้าออกก็ฟ้องร้องกันไปอย่างที่คุณฟ้าเล่าให้ฟังแหละฮะคุณผู้ชมผมไม่เล่าซ้ำก็แล้วกันแต่ถามชนวนเหตุตรงนี้ถามว่าไอ้เรื่องแบ่งที่ดินนี้หรือเปล่าที่บอกมีปัญหากันและกระทบกระทั่งกันจนทำให้ทองยอดผัวของป้าสินเองเนี่ยเอาปืนไปยิงคุณปัจจัยเขาจนถึงแก่ความตายเขาบอกไม่เป็นเรื่องจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรอกเพราะปัญหาเรื่องขัดแย้งที่ดินเนี่ยเชื่อเลยนะสามีฉันทองยอดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แล้วผัวฉันเองไม่ได้มาสนใจเรื่องนี้ด้วยลองไปฟังเสียงนางสินดูหน่อยฮะบอลบอลได้ฮอลว่าเหล่านั้นยักแบงเราพี่สาวใหญ่ว่าบอแบงใครพี่สาวใหญ่คือยายสุ่มนี่บอกสุ่มยายสุ่มเราอันผู้น้องน้องหลินนี่ก็แบงไปแล้วฟ้องแบงไปแล้วเราแม่ก็ฟ้องแบงอีกเอาตาห้องเพื่อนห้างหมันเนาะแล้ววันนี้ไปฟ้องแบงโยกย่างชะโนดฟ้องเอาขี้ดินอยู่แบ่งแยกตามโฉนดแบ่งตามโฉนดอืมตามเออตามพูดทั้งเคยทั้งมันนะเฮาเฮ็ดมาก่อนแล้วที่ว่าฟ้องร้องกันก็ไม่ได้เกี่ยวกันใช่มั้ยแม่ไม่เราก็ฟ้องร้องเอาที่ของเราเฮายักแบ่งเป็นคนละอันกันเนาะไม่ได้โกรธอะไรบักหมางกันมั้ยไม่ไม่มีเลยใช่มั้ยแต่ก็ไม่ได้สูงสิงกันอยู่ใครอยู่มันเนี่ยค่ะต่างคนต่างอยู่อยู่ใครอยู่มันแล้วป้าสินเนี่ยบอกด้วยว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องที่บอกมีทางเดินกลางนาเนี่ยเดิมมีแต่ล่าสุดเปิดภาพคนตายคุณปัจจัยไปไถนาสิยายเนี่ยบอกว่าระยะหลังไถกลบที่ตรงถนนทั้งหมดฉันไม่ได้ใช้เส้นทางตรงนั้นอีกเลยทางเข้านาฉันอ่ะฉันกับครอบครัวต้องอ้อมไปใช้เส้นทางอื่นผ่านที่ของเพื่อนบ้านอีกเพื่อจะเข้าไปนาของตนเองเพราะฝั่งเนี้ยเจ้าของที่ตรงเนี้ยเขากลบถนนใช้ไม่ได้อีกเลยคุณผู้ชมคะแล้วบอกว่าวันนี้ที่ทองยอดหายตัวไปลูกชายยืนยันพ่อไม่ได้หายไปไหนเมื่อวานหลังจากที่เกิดเหตุตำรวจวังสะพุงเชิญตัวเองกับพ่อไปสอบปากคำตรวจหาขม่าวดินปืนเก็บ DNA แล้วตั้งแต่3ทุ่มจนถึงตี3แล้วก็กลับมาส่งที่บ้านหลังจากนั้นพ่อเนี่ยแยกตัวออกไปที่สวนยางพาราผมก็ติดต่อพ่อไม่ได้เหมือนกันเห็นบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดโทรศัพท์ไว้ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนแต่เท่าที่ดูสีหน้าของพ่อไม่ได้กังวลใจเพราะผมกับพ่อยืนยัน 100% ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายรู้คร่าวๆแต่เรื่องความเลี้ยงลึกๆแค่บ่รู้ครับรู้คร่าวๆว่ามีเลี้ยงมีหลาวกันรู้แต่ว่าแต่แท้นั้นรู้ความจริงๆแท้ๆคือเนื้อของมันแท้บ่รู้แต่รู้แค่คร่าวๆซื่อๆครับผมก็บ่รู้เลี้ยงหรอกรู้แต่มีปัญหาซื่อปัญหาเลี้ยงกันแบ่งแยกแบ่งอย่างนี้ประมาณนี้ล่ะวะพวกนี้มันคุยกันเคยคุยกันแล้วรุ่มอรวยบ่ได้วะแล้วครับเขาฟ้องเขาอยู่น่าจะอยู่ซ่านฟ้องกันจังยังนะผมก็บ่ค่อยรู้หรอกครับตอนความคิดผมนะบ่น่าหรอกครับเพราะว่าเลี้ยงนี่เขาดำเนินไปทางในตามกฎหมายแล้วเขาฟ้องเขายังกันก็เหตุงานธรรมดาบ่มีเลี้ยงอยู่ยังเขาบ่ได้เจอกันอยู่แล้วครับที่ว่าคนตายนี่ก็บ่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วเราเองก็ไม่ได้เจอครับมันคนละสายงานเหตุงานคนละย่างกันครับแต่ไม่ได้ตีกันใช่ไหมบ่ครับบ่เคยตีกันเลย 90% ชีวิตส่วนใหญ่ของแกอยู่ในส่วนครับแกก็ขนแกแล้วอยู่ในป่าในส่วนสงบดีประมาณนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ยังจับมือใครดมไม่ได้เลยแต่ที่เมียบอกอย่าไปโพสแบบนั้นนี่มาจากโพสนี้ฮะเห็นมีการบอกว่า42องศานี่คือโพสนะเมื่อวันที่30เมษายนนี่เองนะก่อนเสียชีวิตบอก42องศากลางวันตับจะแตกกลางคืนผมใส่เสื้อกล้ามกรีดยางไถนาตายแดดบอถ้ามันจะตายจริงๆก็จะนึกถึงคุณงามความดีคุณพระคุณเจ้าว่าเราไม่ได้สร้างเวรกับใครไว้วงเล็บตรงนี้แหละฮะคุณผู้ชมบอกไม่ดีก็ให้มันตายถ้าไม่ตายก็ให้มันดีเมียถึงบอกไงผัวเคยคุยกันแล้วแม่ก็บอกเหมือนกันแม่คนตายบอกแล้วลูกชายเคยพูดแล้วถ้ามันไม่ตายผมก็ตายนี่อาจจะเป็นโพสต์บอกเหตุไว้ก่อนล่วงหน้าหรือไม่ตอนนี้ตำรวจสภ.วังสะพุงกำลังตามตัวคนร้ายอยู่นะฮะค่ะแล้วโพสต์เห็นบอกไปทำบุญด้วยนะไม่รู้พูดถึงใครไม่ดีก็ให้มันตาย